เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบค.นะคะขอประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่ร่วมรับชมคอนเสิร์ตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีค่ะแพทย์หญิงพันธ์ประภายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.นะคะกล่าวถึงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้กับผู้ชมคอนเสิร์ตของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเขาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นห่วงประชาชนจึงได้นำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน5คันให้บริการตรวจเชื้อประชาชนฟรีค่ะที่หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวดนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่4ถึง5สิงหาคม2563ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ผู้ที่ร่วมชมคอนเสิร์ตดังกล่าวเมื่อวันที่25กรกฎาคมมาขอรับการตรวจเชื้อฟรีค่ะส่วนผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของทหารจากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้าไทย71นายนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแรกนั้นไม่พบเชื้อค่ะส่วนกลุ่มที่2ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลทางนี้แพทย์หญิงพันธ์ประภาได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่เตรียมให้เปิดโรงเรียนตามปกติ 100% ไม่ใช่การเรียนแบบวันเว้นวันแล้วนั้นว่ายืนยันค่ะว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีมาตรการชัดเจนหรือว่าข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวต้องรอผลการประชุมสบคชุดใหญ่ก่อนค่ะที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีมติค่ะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลโดยมีการมอบวิปพรรคเข้าหารือค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงภายหลังการประชุมส.ส.ของพรรคว่ามีข้อสรุปใน2ประเด็นนะคะคือ1ค่ะที่ประชุมเห็นตรงกันให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งได้มอบหมายให้วิปของพรรคไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลค่ะและ2นะคะสำหรับการกำหนดประเด็นเพิ่มเติมนอกจากการแก้ไขมาตรา256ที่ประชุมให้มีคณะทำงานเพื่อกำหนดประเด็นข้อเสนอและรายละเอียดก่อนนำไปหารือกับทางพรรคร่วมรัฐบาลค่ะทางนี้ขอให้วิปรัฐบาลไปหารือกันก่อนนะคะว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างไรแต่รายละเอียดทั้งหมดวิปจะเป็นผู้ทำหน้าที่หารือโดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายชินวรจะเป็นผู้ประสานงานกับวิปรัฐบาลซึ่งประเด็นที่จะกำหนดมีอยู่เบื้องต้นแล้วนอกจากมาตรา256ที่เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เพียงแต่ให้คณะทำงานหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเท่านั้นค่ะส่วนท่าทีของสว.นั้นตนไม่ขอออกความคิดเห็นนะคะเพราะพรรคไม่ประสงค์จะขัดแย้งกับฝ่ายใดแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะมาตราใดก็ตามจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายและการสนับสนุนจากสว.ด้วยด้านนายชินวรเปิดเผยค่ะว่าก่อนหน้านี้วิปรัฐบาลได้คุยเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดซึ่งจากนี้นะคะตนจะได้นำผลการประชุมของพรรคไปหารือในที่ประชุมวิปรัฐบาลค่ะส่วนท่าทีของพรรคภูมิใจไทยที่ยังไม่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเท่าที่ฟังทุกคนเห็นด้วยในการแก้ไขค่ะแต่คงต้องคุยในรายละเอียดกันต่อไปปิดท้ายที่กกร.นะคะห่วงเศรษฐกิจขาดแรงขับเคลื่อนค่ะหัน GDP ปีนี้ติดลบร้อยละ7ถึงร้อยละ9ค่ะส่งออกหดร้อยละ10ถึงร้อยละ12คุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายกรินทร์สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนหดตัวลงและเศรษฐกิจไทยยังมีความอ่อนแออยู่มากไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศและยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและบางประเทศพบผู้ติดเชื้อรอบใหม่ส่งผลให้การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศยากขึ้นกกร.จึงมีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงมาเป็นติดลบร้อยละ 7-9 และปรับลดการส่งออกติดลบอยู่ที่ร้อยละ 10-12นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานกกร.ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจชุดใหม่ซึ่งเชื่อว่ามีความเข้าใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและรู้ถึงความต้องการของภาคเอกชนเป็นอย่างดีขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN